ยังอยู่กันในเรื่องของการประชุมระดับนานาชาตินะครับล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางป่าปัวนนิวกินีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมเอเพ็กซ์นะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้น2วันโดยจัดวันนี้เป็นวันแรกและในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยในงานนี้มีผู้นําประเทศหรือว่าผู้แทนประเทศกว่า21ประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับ ปัจจุบันหลายฝ่ายมองกันว่าเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำกลายเป็นเวทีช่วงชิงอิทธิพลในภูมิภาคระหว่างจีนที่พยายามแทรกเข้ามาและสหรัฐที่พยายามถอยออกไปมากขึ้นเรื่องนี้ดูไม่ยากเลยนะครับเพราะขนาดประาธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลือกที่จะไม่มาร่วมงานนี้ ส่วนรองประธานาธิบดีไมซ์เพนส์ที่เขาส่งมาทําหน้าที่แทนก็ยังเลือกที่จะอยู่ร่วมในงานการประชุมเพียงแค่วันเดียวและเลือกที่จะไปพักที่ออสเตรเลียแทนที่จะเป็นเมืองหลวงของปาปัวนิวกินีประเทศที่สุดแสนจะยากจนแห่งหนึ่งของโลกเรื่องนี้แตกต่างกับทางฝ่ายจีนนะครับเพราะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงของจีนมาที่นี่2วันก่อนการประชุมเพื่อเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการในระหว่างนั้นเขาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนและถนน ที่ฝ่ายจีนเป็นฝ่ายช่วยเหลือจัดสร้างปาปัวนิวกินีจึงให้การต้อนรับผู้นำจีนอย่างเต็มที่เบนโรสอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเขาได้บอกนะครับว่าการที่ทรัมป์ไม่มาร่วมงานเป็นการเปิดโอกาสให้จีนได้ขยายอิทธิพลขนาดใหญ่ขณะที่ฝ่ายสหรัฐก็เตรียมตัวมารับจีนในที่ประชุมเรื่องการที่จีนดำเนินนโยบายการทูตแบบลูกหนี้ที่อันตรายไปทั่วภูมิภาค สหรัฐบอกอีกนะครับว่าหลายประเทศในภูมิภาครับเงินกู้จากจีนเพื่อนํามาใช้สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่โปร่งใสสงครามการค้าที่มีการตอบโต้กันไปมาแบบมัดต่อมัดระหว่าง2ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกทําให้การประชุมเอเปสเต็มไปด้วยความตึงเครียดบางคนบอกว่าช่วงเวลาที่ตึงเครียดทางการค้าและกระแสะการปกป้องทางการค้าแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดสําหรับการประชุมหรือว่าหาหรือแบบนี้ครับ